แล้วข้างๆนี่ก็คือ 720S ของน้องโจ้น้องโจ้ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพี่จะยอมพี่ไหมเนี่ยวันนี้ก็ถ้าวันนี้ผมแพ้ผมเสียรถเลยมันไม่ใช่รถผมเองเป็นรถโจ้หนึ่งสองสามไปสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซ่าครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซ่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปคาซ่าแห่งปีเลยนะครับโอกาสที่จะมาเจอรถสวยๆแบบนี้หายากมากๆตอนนี้อยู่ที่สนามแร็กของ5นะครับซึ่งผมมีนัดกับน้องโจ้ Life of Akka BKK นะครับเราเอารถที่เป็นสุดยอดซูเปอร์คาร์แนวหน้าของประเทศไทยทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการแข่งแบบเทียบกันรุ่นต่อรุ่นว่าจะแรงแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราอยู่ในสนามที่เป็นสนามปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็จะต้องมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเราเจอสุดหล่อแล้วสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากได้มาผมต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆนะเพราะงานนี้เนี่ยจัดไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ต้นเลยโอ้โหไม่ขนาดนั้นจริงๆพี่ต้นนี่คอนเนคชั่นหนาแน่นมากโอ้โหหนาแน่นเลยเดียวรถมาแบบปึ๊บโอ้โหขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆก็เป็นรถเพื่อนๆที่ใช้ด้วยกันพอเริ่มได้ Evo มาก็เลยรู้จักเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆแบบนี้รอเข้าอยู่รออยู่ที่สวยมากตามคอนเซปต์วันนี้เรามีรถซุปเปอร์คาร์ที่เป็นที่สุดของประเทศไทยใช่เยอะมากของแต่ละค่ายน้องโจ้พาไปดูทีละคันกันดีกว่าอันนี้ก่อนเลยครับผมแอบเล็งไว้มานานมากคันนี้รถพระเอกรถพระเอกพี่ติดอย่างเดียวไม่มีตังค์อันนี้เป็น Evo ใช่พี่ Evo 640ม้า V10 ใช่คิดว่าจะได้ที่เท่าไหร่วันนี้เพราะว่า Evo เนี่ยถ้าออกลอนช์คอนโทรลได้จริงๆเนี่ยมันเร็วมากเร็วมากเร็วมากเขาฉลาดมากคือปกติขับ4เนี่ยมีปัญหาเวลาความเร็วไปใช่นะมันแบบมันไม่ได้แต่ Evo อ่ะคอมพิวเตอร์มันฉลาดมันย้ายแรงบิดทั้งหมดไปไว้ล้อหลัง80 20มันถ่ายได้แล้วเวลาวิ่งเร็วๆแล้วมันขับหลังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดึง4ล้อตลอดทางเวลาคือวันนี้พี่ต้นเนี่ยโชว์วิ่งเร็วๆเสร็จใส่ GR เลยถอยหลังเลยกับอู่เลยแตกเรียบร้อยนี่ก็ไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์นะครับวันนี้เราคิดว่าคงจะไม่แบบทรมานรถมากเพราะเราอาจจะไม่ได้ร้อนคอนโทรลเราสนุกใช่ครับเรามาแบบเพราะนั้นผลอาจจะไม่ได้แบบเป็นทางการความคาดหวังคือเราไม่ได้เปรียบว่าใครจะแรงกว่าใครถูกต้องเรามาสนุกสนุกภาษาคนชอบรถใช่ครับเพราะว่ามันมีหลายคอนดิชั่นทั้งพื้นแทร็กทั้งอากาศน้ำมันใช่บางคนบอกไปดูต่างประเทศทำไมได้เวลา10วิใช่เขาเติมโอเคร้อยหรือเปล่าอากาศเขาเป็นยังไงยางเขาพร้อมขนาดไหนลมยางต่อมาคันนี้พี่โอ้โหF12 คันนี้ก็เป็นรถในดวงใจเสียงเมื่อกี้เบิ้ลมาบาดไปถึงซอกหัวใจปี๊ดขึ้นเลยอย่างนี้เลยโอ้โหนี่เป็นเฟอร์รี่ขับหน้าเครื่อง V2 ตัวรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นใหญ่นี้เป็น812ซูเปอร์ฟาสต์กำลังมาพี่มาด้วยกำลังมาซึ่งไอเนี่ยผมเจ้า F12 เนี่ยผมเคยมีโอกาสใช้อยู่3เดือนเป็นยังไงคะคือเป็นรถที่ขับทางตรงสนุกอย่าเลี้ยวเยอะใจจะวายคือถ้าขึ้น60ขึ้น100ปุ๊บกดนี่ไม่มีปัญหาโอ้ไม่มีปัญหาวิ่งกันปุ๊บๆอย่างนี้เลยพี่แต่มันเป็นคาแรคเตอร์เขาครับผมอยากให้คนขับอะดรีนาลีนสูบฉีดครับใช่รถมันจะหน้ายาวๆฮะกะข้างหน้าจะยากหน่อยใช่โอ้โหแล้วมีลิ้นอย่างนี้ด้วยนะมีอย่างนี้ด้วยใช่ถือว่าเป็นออริจินอลเฟอร์รี่นะ F12 กี่ม้านะกี่ม้าน่าจะประมาณ700ได้ไหม700กว่าม้าผมประมาณ700โอเคไม่เป็นไรข้อมูลประมาณนี้เราเข้าๆขับไปเรื่อยม้ามันหายไม่อยากพูดเป๊ะใช่ม้าเยอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะต่อมาคันนี้แอสตันมาร์ตินแวนเทจล่าสุดคันนี้อาจจะทำเวลาเซอร์ไพรส์ได้นะใช่เครื่อง V8 เทอร์โบคูลซึ่งถ้าเราดูรูปร่างหน้าตาเขาจากตัวเก่าตัวใหม่นะพี่ครับว่าตัวนี้จะคล้าย DB10 ที่เจมส์บอนด์ขับตัวนี้มันจะเป็นรุ่น ลงมาหน่อยนึงใช่ไหมรุ่นเริ่มต้นใช่ไหมแอสตันก็จะหล่อได้อยู่แล้วเท่าที่ผมรีวิวมาคลิปล่าสุดก็ไม่รู้นะครับว่าพี่ต้นดูยังนะฮะเพื่อนๆเอา คันนี้เลยพี่ผมรีวิวคันนี้เลยเอาคันนี้เลยเหรอคุ้นว่าแล้วครับนั่นแหละฮะขับสนุกนะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะได้รู้ผลแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะใช่แต่ผมพี่คิดว่าคันเนี้ยที่หายากมากๆในเมืองไทยแบบมีน้อยมากๆมีแบบเท่าที่ได้ยินคือ5คันใช่แล้วแต่ละคันเจ้าของก็คือแบบหวงมากใช่ไม่อยากออกสื่อแต่วันเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าทำสวนทำไร่ทำนาปลูกผักนะครับเขาซื้อคันนี้ได้ใ
ฉะนั้นทุกอาชีพทำได้หมดทำได้หมดนะครับแต่ไม่รู้ปลูกผักทีนึงกี่ไร่นะขนาดนี้เป็นพันเป็นพันไร่นะขายผักทีนึงน่าจะหลายตู้นะ SVJ ค่าตัวเนี่ยประมาณ50หลัง50กว่าล้านถือว่าไฮไลท์สุดๆไฮไลท์สุดๆแอโร่ของเขาเอาเป็นว่านี่มันคือที่สุดที่สุดแท็กโฟกัสไลท์เวทโหดเอาไว้ว่าเอเวนทาดอร์สุดที่สุดคันไหนคือคันนี้ถ้าไปดูเรคคอร์ดของสนามนูเบิร์กลิงนี่คือที่สุดแพงที่สุดที่โปรดักชั่นคาร์ทำนะ7นาที6นาที44หายากสุดๆคันนี้นะฮะต่อมาโอ้คันนี้ก็เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถพระเอกคันนึงซึ่งกระแสกำลังมาแรงมากๆถูกต้องฮะสำหรับคนที่มีซุปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นแล้วเหมือนกับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นจบใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะแรงจริงหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยต้องเจอกันนี้ 720S พี่ว่าคันนี้ไลท์เวทนะแต่คันนี้ยังไม่ไลท์เวทนะคันนี้มีตัวไลท์ออกมาแล้วแต่ยังไม่มาแต่แล้วแอบกระซิบเจ้าของแล้วเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีว่าไอ้765ตัว LT เนี่ยมันจะสูงกว่าคันนี้อีกเท่าไหร่จริงพี่แต่บอกเลยคันนี้แม่งก็โหดมากโหดที่สุดเท่าที่แบบล้ำมากมากใช่มันไม่รู้จะพูดยังไงหาไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราไปดูพี่นี่น้องขึ้นน้อยพี่คันนี้ก็แอบโหดนะอูรุสเมื่อกี้ทำเวลาไว้11นิดงงอ่ะเฮ้ยงงเลยไปแอบวิ่งกันเล่นๆกันก่อนกับไอ้น้องเขียวเราเฮ้ยคันนี้มาทันอ่ะตกใจแรกๆเหมือนจะได้รอดูในคลิปมีตกใจมากอ่ะครับแต่เมื่อกี้ผมมีเปิดกระจกนะลมอาจจะใช่แฟงใช่ใช่ใช่เมื่อกี้พี่ปิดประตูไม่สนิทด้วยนะใช้เครื่อง V8 เทอร์โบคู่แล้วนี้ประมาณกี่ม้าคุณโจ้รู้ไหม650ม้าก็เฮ้ยแรงกว่ารถพี่แล้วนี่แต่มัน2ตันนี่อ๋อใช่2ตันน้ำหนักเยอะอันนี้รถพ่อบ้านสายแรงขาซิ่งถูกต้อง SUV ที่แรงที่สุดในโลกถูกต้องครับตอนนี้ฮะคันสุดท้ายคันนี้ก็ไฮไลท์นะโอ้โหนี่คือที่สุดของปอร์เช่เมื่อกี้เราสุดของ Lamborghini Lambo ทั้ง McLaren นี่คือปอร์เช่ซึ่งก็หายากมากมากมีไม่กี่คันนะพี่เห็นราคามันแรงมากพี่ GT2 RS ประมาณรู้ไหมราคาใช่30บวกใช่30บวกขึ้นอยู่ออปชั่นเลยดูแล้วดูเจ้าของดิเจ้าของกดเต็มอยู่แล้วครับเต็มไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินไม่ปัญหาเจ้าของคันนี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาทำไมติดติ๊กเกอร์มาอย่างเงี้ยเออพี่แกะออกป่ะเนี่ยแกะได้ป่ะเนี่ยไม่ได้มันเป็นไลท์เวทจริงเหรอเดี๋ยวไปแกะเฮ้ยจะไปแกะพี่ตายแล้วถ้าพี่ดูข้างในเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไลท์เวทหมดเลยครับเอาออกหมดเลยติ๊กเกอร์ใช่โปแปะข้างหลังก็เป็นติ๊กเกอร์หมดเลยพยายามลดน้ำหนักคันนี้ขี่ม้าครับน้องโจ้โอ้ไม่รู้700ได้ไหมต้อง700ต้องมี700นะมันคือเทอร์โบอ่ะมันคือตัวสุดของเขาใช่นะฮะทำเวลาเนอร์เบิร์กลิงโหดมากใช่เพราะนั้นเดี๋ยวจะมี 570S มาอีกคันใช่ไหมใช่ครับมีอะไรอีกมี812 812คัน Performante โอ้โหตัวโหดใช่เพราะฉะนั้นมาแล้ว570มาอีก1คันมาพอดีนี่ครับ570ของ McLaren นะครับรุ่นน้องของ 720S เป็นรถที่พี่ต้นซื้อทิ้งไว้อีกคันแล้วก็ให้พี่ครับเพราะสีเขียวเหมือนกันสีเขียวเหมือนกันเลยใช่เพื่อนกันสีเขียวเหนียวซับใช่ครับโอ้โหก็นี่คืออีกหนึ่งคันนะครับว่าจะมากินคูลาคารพี่ต้นหรือเปล่าเอ้ยไม่หรอกไม่ยอมนะมีอะไรแล้วแอบปล่อยลมยางก่อนพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปเตรียมก่อนเทอร์โบเอสนี่มีเทอร์โบเอสก็จะเล่นด้วยแรงนี่คันนี้อ่ะดูหน่อยนี่ตัวนี้ไม่เบานะใหม่ ASC 27 27ล้านตอนนี้เจ้าของรู้สึกว่ารักมากนะคันนี้นี่บอกเลยว่าโหดเจ้าพ่อแดกอยู่แล้วครับเทอร์โบเอสนี่เดี๋ยวร้อนออก4นี่โหดมากคนนี้เขาร้อนเมื่อกี้เขาก็ร้อนไปร้อนแล้วนะน้องโดนครับน้องโดนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อกี้กดเวลาไปเท่าไหร่ครับเฮ้ยขนาดรอบแรกรันแรกนะชิวๆ11กว่าเพราะนั้นเนี่ยซูเปอร์คาร์วันนี้บอกเลยมีหนาวเจอตัวนี้เนี่ยหล่อนิ่มๆเงียบๆถูกต้องฮะกดเต็มนะโอเคได้ครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามเลยไปครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมอีกคนนะครับแพนนะครับสวัสดีครับแพนครับผมวันนี้ก็เจ้าของ GT 2 IS ครับผมวันนี้ก็ได้แพนมาช่วยกันคือจริงๆงานหลักวันนี้ก็น่าจะเป็นน้องโจ้เนาะวันนี้เรามาช่วยน้องโจ้แล้ว
ก็เป็นความร่วมมือระหว่างโจไลฟ์พาครับต้นคาซ่านะครับครับผมฝากด้วยนานๆทีจะมีคนที่จัดงานแบบนี้ได้แล้วก็รวบรวมรถที่แบบผมว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดของประเทศใช่ใช่ใช่ต้องให้เครดิตน้องโจก่อนน้องโจเป็นคนรีเริ่มใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็มาช่วยกันหารถนะครับแล้วก็แพนก็มีรถซุปเปอร์คาร์มาช่วยนะครับแอบคุยไว้แล้วว่าคนนี้จะเป็นคาซ่าสตอรี่เพราะบอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดาคือคาซ่าสตอรี่คุณสมบัติต้องรักรถก่อนต้องชอบรถแล้วก็ต้องมีเรื่องราวแล้วต้องมีเรื่องราวเรื่องราวของคนที่หาเงินเพื่อที่จะไปเล่นรถใช้รถเป็นพลังในการในการเป็นแพชชั่นเอางี้ดีกว่าแพชชั่นมีมาหมดแล้วนี่ใช่ไหมครับผม GTR เฟอร์ก็มีใช่ไหมที่เคยมีมาแมคโครเรนก็มีพอร์เช่ก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปคาท่าซอรี่กับแพนครับผมนะฮะนี่มีมาเติมอีกหนึ่งคันนะครับ GTR คันเก่าของผมเองเคยขับพวก GTR อยู่คันนี้คือ712ม้าที่ล้อเพราะฉะนั้นถ้าคันถ้าออกแบบร้อนคอนโทรลเนี่ยคันนี้มีลุ้นนะหนาวซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์เลยนะเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เราอาจจะเอาแบบสนุกไม่ร้อนคอนโทรลนะครับเราดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอีกทีครับผมเรามาดูคู่แรกกันนะครับระหว่าง Lamborghini Aventador SVJ กับ McLaren 720S นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ Lamborghini Aventador SVJ นะครับใช้เครื่องยนต์ 6,500 cc V12 นะครับแรงม้าอยู่ที่770แรงม้านะครับแรงบิด720นิวตันให้อัตราเร่ง0ถึง100 2.8 วินาที0ถึง200 8.6 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดทำได้350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีน้ำหนักตัวที่ 1,525 กิโลกรัมในส่วนของ McLaren 720S นะครับใช้เครื่องยนต์แบบ Twin Turbo V8 นะครับขนาด4ลิตรให้แรงม้าที่720แรงม้าแรงบิด770นิวตันทำอัตราเร่ง0ถึง100 2.9 วินะครับ0ถึง200 7.8 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด341กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ 1,424 กิโลกรัมเราไปดูผลของการแข่งขันกันครับผมและนี่นะครับก็คือคู่แรกของเรานะครับน้องโจ้ครับเป็นไงครับพร้อมไหมครับพร้อมมากพี่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่า SVJ กับ720จะเป็นยังไงวันนี้พร้อมเลยมากครับพี่ไม่ออมให้นะเดี๋ยวพี่เข้าไปเตรียมกับพี่เทพก่อนเลยอย่างนี้ถือว่าพี่ต่อให้ผมแล้วกันนะเราต่อรถคันนี้มันไลท์เวทไงครับเดี๋ยวเราต้องนิดนึงโอ้โหรถคันละ50กว่าล้านต้องระวังหน่อยนะต้องไลท์นิดนึงครับพี่นี่นะครับอยู่กับพี่เทพนะครับพี่เทพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะได้รับเกียรติมาเก็บบรรยากาศ SVJ ของพี่เทพนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอยากรู้ผลมากแต่วันนี้เอาแบบสนุกมานั่งด้วยเนาะว่าเป็นยังไงประมาณนี้แล้วกันนะพี่พร้อมที่จะพร้อมลงแท็กครับลงแท็กแล้วตอนนี้เราอยู่ใน SVJ นะครับพี่นี่คือโฉมหน้าของตัวนี้นะครับจอโหดมากนี่แล้วข้างๆนี่ก็คือ 720S ของน้องโจ้น้องโจ้ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพี่เอายังไงดีครับจริงแค่ไหนจะยอมพี่ไหมเนี่ยวันนี้ก็ถ้าวันนี้ผมแพ้ผมเสียรถเลยเฮ้ยมันไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถโจ้โจ้พร้อมไหมครับโจ้1 2 3ไปงั้นเดี๋ยวขออีกรอบแล้วกันเมื่อกี้นับไม่ดีเนาะWe'll be right back.
เอ้ยนี่พี่ต่อน้ำหนักให้แล้วนะเนี่ยแต่แรงจีมันเยอะมากเออไอ้พี่เจนี่ดึงแบบดึงกระชากแบบสุดๆอ่ะขนาดพี่เจกำสุดแล้วนะเฮ้ยอันนี้มันคือ2รอบแล้วนะโจ้มันเอาไงดีเราเนี่ยนะยอมเถอะโจ้ผมต้องยอมเลยอ่ะพี่ต้องยอมวันนี้รถมันไม่ดีมันรถมันไม่ได้ไม่ดีพี่ผมอาจจะมือไม่ถึงต้องไปจูนม้าของโจ้เองแล้วแหละคันนี้ได้ต้องไปจูนม้าของโจ้เองนี่คือประสบการณ์ที่แบบหาไม่ได้ในสนามแข่งแล้วครับต้องเป็นคนแรกนะที่นั่งในแท็กใช่คันนี้ผมไม่เคยนั่งอยู่แล้ว นี่ได้นั่งทีเดียวได้นั่งลงแท็กเลยอ่ะโอ้โหนี่บอกเลยว่ามันเลียวมากๆแล้วแบบนี่ขนาดไม่ได้ร้อนนะเออนี่ขนาดไม่ได้ร้อนนี่ไม่ได้ร้อนนะแค่ออกอ่ะพอกดปุ๊บมันก็มาแล้วอ่ะมันไม่ต้องไปรออะไรแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวคู่ต่อไปนี่เป็นอะไรดีพี่อย่างที่เห็นกันนะครับผลของการแข่งขันนะครับMcLaren 720S นะครับรันแรกเนี่ยน้องโจ้นะครับออกตัวช้ากว่า SVJ นะครับทำให้ SVJ นะครับทิ้งห่างออกไปเลยนะครับแต่พอเอามาในส่วนของรันที่2นะครับออกตัวใกล้เคียงกันนะครับแต่จากการสันนิษฐานส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าMcLaren 720S เนี่ยใช้เครื่องแบบเทอร์โบนะครับทำให้มีอาการเหมือนจะกับล้อรอบพอสมควรนะครับในส่วนของ SVJ เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ NA นะครับเขาแรงบิดเขาน่าจะมีมาตั้งแต่แรกนะครับทำให้การออกตัวที่เป็นแบบไม่ใช่ร้อนคอนโทรลนะครับเป็นการออกตัวแบบกดคันเร่งธรรมดาเนี่ยมีผลทำให้ตัว McLaren เนี่ยค่อนข้างที่จะล้อรอบนะครับความเร็วตามมาตอนหลังนะครับแต่ก็ไม่ทันนะครับ Aventador SVJ เข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันนะครับผม